และคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเรานะครับกับคอนเซปต์เมนูอาหารทําง่ายได้สุขภาพผมทําได้อาจารย์เทนนี่ได้คุณผู้ชมก็ทำได้ครับอาจารย์ครับนี่อ้าวเมนูของเราวันนี้ครับอาจารย์วันนี้คือแซนด์วิชอะโวคาโดโอ้โหชื่อฟังดูดีมากเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวก็ต้องมาพูดคุยถึงสรรพคุณด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับอาจารย์แซนด์วิชอะโวคาโดของเรา วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับก็เป็นขนมปังนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะครับเป็นขนมปังขาวหรือขนมปังโฮลวีสก็ได้นะครับเราขนมปังเนี่ยก็เอามากริวนะครับบอกให้ผู้ชมวินิจนึงนะคะว่าขนมปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวหรือขนมปังโฮลวีตให้พลังงานเท่ากันออหลายคนบอกว่ากินขนมปังโฮลวีตแล้วไม่ ไม่อ้วนจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะครับเห็นแต่ว่าขนมปังโฮวิสของเขาจะมีเรื่องของไฟเบอร์มากกว่านะครับแล้วก็มีอาจจะมีวิตามินมากกว่าแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมเอาขึ้นเตากลลเลยนะฮะอาจารย์จะได้ดูกลมๆนิดหน่อยใช่ครับครับาจครับที่เหลือฮะเราเป็นอาหารคลีนนะเราไม่ใส่เนยนะใครจะใส่เนยให้หอมก็ได้นะครับที่เหลือเราก็จะมาทำ ที่ตัวทาขนมปังกันก่อนครับอันนี้ก็เป็นถั่วแดงต้มสุกแล้วนะครับ<อ>เป็นเกลือเป็นน้ำพริกเผานะครับ,รบเดี๋ยวเราจะ,าะาใช่ครับ<อ>เราจะมา บดโคดแดงหยาบแล้วก็ผสมตัวทานก่อนโอ้โหงั้นผมใส่ถั่วเลยแล้วกันฮะอาจารย์ครับเริ่มต้นเลยใช่ครับถั่วแดงนี่นะครับโปรตีนสูงนะครับครับแล้วยังเป็นเรื่องของช่วยเรื่องของลดการเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองด้วยครับอาจารย์โอ้โหนี่อันนี้เป็นส่วนของซอสนะใช่ครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบางตำลับเป็นสมุนไพรไทยก็จะบอกว่าช่วยในเรื่องของช่วยขับถ่ายช่วยล้างสารพิษอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับใช่เก็บดบดพอหยาบนะอาจารย์ แม่งสูงไปแบบนี้ไม่มไแฮปนะฮะเดี๋ยวพอบดสดเรียบร้อยเราก็จะนำไปคลุกนะฮะอาจารย์ใช่ครับแบบนี้นะฮะอาจารย์ครับ จริงแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ชอบละเอียดบางคนก็ชอบหยาบนะครับปั่นได้ไหมอาจารย์ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะใช้มือในการบดเนี่ยนะครับเอาไปปั่นใส่เครื่องก็สะดวกดีนะอาจารย์ก็ทําได้เช่นกันอาจารย์แล้วคราวนี้พูดถึงเรื่องผักนิดนึงครับอาจารย์ครับผักนะครับที่วันนี้ที่เรามาเลือกใช้นะครับก็มีเรื่องของอะโวคาโดนะครับมีเรื่องของผักกัดแก้วนะครับจะใช้ผักสลัดก็ได้นะครับแล้วก็ต้นอ่อนของดอกทานตะวันครับคุณเต๋ออย่างนี้เนี่ยตอนนี้เพิ่ง มาฮิตกันเลยนะช่วงนี้นะอาจารย์ใช่ครับมามานิยมรับประทานกันนะครับครับเราบอกพระเอกของเราก่อนพระเอกของเราคืออะโวคาโดเนี่ยนะครับอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้นะครับที่มีเรื่องของไขมันตัวที่ดีเยอะนะครับก็คือว่าไขมันตัวดีคือ HDL นะครับในตัวอะโวคาโดของเขาเนี่ยมี HDL สูงนะครับอ่าแล้วก็เขามีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับมีวิตามินซีด้วยอ่าวิตามินซีช่วยอะไรครับคุณเต๋าวิตามินซี เอาหัวจะอะไรนะอาจารย์วิตามินซีนี่ผมจําได้ว่ามันแก้หวัดฮะอาจารย์ครับและช่วยเรื่องของเลือดออกตามไรฟันด้วยนะครับครับอ่านะครับแล้วก็ผักสลัดผักกัดแก้วนะครับก็จะมีเรื่องของวิตามินซีนะครับมีเรื่องของแคลเซียมนะครับอ่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยตอนนี้ที่นิยมรับประทานกันนะครับก็คือว่ามีเรื่องของแคลเซียมมีเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของวิตามินต่างๆมากมายด้วยนะครับอ่าก็มาคลุกกันนะครับ นี่คุกให้มันเข้าๆกันเลยนะฮะอาจารย์นะครับหมายว่าจะทําไม่ยากนะครับครับแต่ว่าจริงๆแหมอันนี้เราบดแบบค่อนข้างหยาบนิดนึงนะฮะอาจารย์อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่านี้ใช้มือบดด้วยแต่ว่านี้แหมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วคุณผู้ชมครับนี่ใส่ลงไปเอาแบบพอดีพอดีเลยฮะอาจารย์ครับอันนี้ผมว่าเขาเรียกว่าความหนืดมันก็เริ่มคงที่นะฮะอาจารย์แบบนี้แต่ว่าอีกนิดนึงปรุงรสกันซะหน่อยครับอาจารย์ครับ ใส่เกลือนิดหนึงใส่เกลือนิดนึงนะฮะให้ตัดลดนะครับนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะครับนี่ไม่ต้องเยอะมากย้ำทุกครั้งเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงก็ต้องลดการทานเค็มลงนะครับหรือใครที่เป็นโรคไตเลือรลังก็ต้องลดการทานเค็มลงนะครับนี่โอ้ขนมปังเราหอมมากเลยครับอาจารย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้เรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์อันนี้ง่ายมากเหมือนกันนะฮะอาจารย์อันนี้ดูแลขั้นตอนเองนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าช่วงของการคลุกเนี่ย น้ำพริกเผาขอให้ทั่วๆหน่อยนี่เอาแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วผมว่าขนมปังของเรานี่ก็าลังหอมกําลังดีแล้วขออนุญาตจัดโรลลงส่จานเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็นําเอานี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่มามาเขาเรียกว่ามาป่าซะหน่อยผมขออนุญาตตักลงมาก่อนแบบนี้ช่วยแฮปใครที่ชอบรสจัดจ้านก็ใส่น้ำพริกเผาเพิ่มมากอีกก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับ ก็ทําได้ด้วยเช่นกันนี่ไอ้ปาดแบบนี้นี่นะฮะนี่ะเดี๋ยวคุณเต๋อจะจะไม่สะดวกนี่นะฮะนันเอาละเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ผมก็ใส่ผักเลยที่ชอบนะฮะนี่ผักกาดแก้วนะฮะนี่เร็รบร้อยแากนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมพระเอกพระเอกของเรานี่เป็นอะโวคาโดนี่แบบนี้นะฮะวางเลย อาจารย์อาจารย์อยากให้ผมตัดหรือว่าอาจารย์แบบอยากหม่าแบบทั้งคําเลยฮะ <c oughs> จริงๆก,ก็ได้นะครับ <c oughs> จริงหม่าทั้งคาก็ได้นะจะได้บแบบนี่โอโ้โหเป็าไงฮะอาจารย์อาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งกลัวว่าจะให้ไม่ไม่พอครับอาจารย์อขอขอ,ขอ,ขอตรงนั้นขอไสอ,<ข>อ,อีกนิดหนึ่งขอไสอีกนิดนึงนะฮะอาจารย์ <c oughs> นี่ฝั่งนี้ครับจริงแล้วมันอร่อยดีไส้นะครับน้ชมนะครับนี่แหละฮะอาจารย์เสร็จเรียบร้อยผมขออนุญาตเกี่ยให้มันทั่วนิดนึงครับ โอเคโอเคครับอาจารย์ฮะโอ้โหอาจารย์ดูน่ากินมันดูต้องอร่อยแน่ๆเลยเ,ยเ,เพราะว่ามีความเค็มด้วยเอาละผมประกบแล้วนะฮะอาจารย์ครับ,รบเสร็จสวยแบบนี้ประกบไปเรียบร้อยช่วยแบบนี้ขออนุญ,ญาตหั่นเลยแล้วกันได้ได้ครับอุดร้อนนะ <laughs> นี่เอาละ โอ้โหนี่อาจารย์จริงๆแล้วเรา,เรา,เราน่าจะมีเขาเรียกว่าตกแต่งสักนิดหนึ่งโผเลเยอ์ข้างในสวยอ่ะอาจารย์รนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจาราย์เป็นยังไงฮะให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนี่อันนี้เป็น ไซร์วิอะโวคาโดเห็นไหมว่าทำง่ายๆเลยนะครับผู้ชมก็สามารถทำรับประทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับครับนะตอนนี้อาจารย์ฮะเวลาเราลังจะหมดครับอาจารย์เราต้องมารีบทิมแล้วก็บอกคุณผู้ชมนะฮะว่ารสชาติเป็นไงอาจารย์เชิญเลยครับได้ครับนะครับผมชอบตรงนี้ครับนี่โอ้เป็นไงฮะอาจารย์กินเข้าไปคำแรกอาจารย์ก็ดูมีความอร่อยออกมาแล้วฮะเป็นไงฮะอาจารย์ เยี่ยมเลยนะฮะอาจารย์ไม่พูดอะไรแล้วคุณผู้ชมฮะเอาละและนี่ก็คือช่วงดรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเรานะครับวันนี้เอาเมนูนะฮะที่ทําง่ายๆได้สุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแซนด์วิชอะโวคาโดนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปพักครบทงชาติกันแล้วช่วงหน้าห้ามหนีไปไหนโดยเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้ตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมนะครับในช่วงถอดเสื้อกาวทุกโรคทุกเพศทุกวัยนะครับอาจารย์ธเนศยังอยู่นะครับ กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตอบคาถามก็คืออาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาสโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วงหน้าถอดเสื้อกาวกับพิธีกรสุดสวยของเรานะครับคุณเกมจิรายุจุทาพุทธิตอนนี้ลางอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสภาพฝนยนครับ